สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของราศีกุมกันแล้วนะคะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้แจงจะเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ก็จะแบ่งตามในส่วนของการสิ้นฤดูกาลก็ถ้าใครที่มาใหม่ลองดูตามวันเกิดที่แจงบอกไปนะคะช่วงเวลาเกิดที่แจงบอกไปนะคะโดยคนราศีกุมนะก็จะเป็นคนธาตุลมเขาจะมีหัวทันสมัยนะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตามแบบอย่างใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อรั้นมากๆเลยเป็นดาวมฤตยูนะคะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมากเป็นคนฉลาดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจนะโอเคอันนี้แจงลองอัดเสียงโดยใช้หูฟังดูนะดูว่าได้ยินกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแจงอัดตามกับiPhone ธรรมดาเนาะแล้วก็คืออัดตอนเวลากลางคืนแล้วอะแจ้งว่ามันก็เงียบมากแล้วแจ้งก็ปกติคือด้วยความที่ตัวเองใช้ iPad แล้วก็ iPhone ก็ได้ยินอยู่นะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าสำหรับบางคนที่ไม่ได้ยินยังไงต้องรบกวนใช้หูฟังดูแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวแจ้งจะขอดูไพ่ของคนที่อยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะหรือว่าดาวจันทร์สถิตในราศีกุมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะในส่วนของเดือนมกราคม2018นี้ลืมบอกไปว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะโอเค Queen of Cups 5เหรียญ Queen of Pentacles Death Wheel of Fortune The Hierophant 6ไม้เท้า5ดาบ The Tower แล้วก็2ดาบนะคะโอเคมองว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะในส่วนของคนราศีกุมคนราศีกุมปกติจะเป็นคนธาตุลมเนาะแต่ว่าถ้าในช่วงเดือนมกราคมนี้ปีใหม่นี้นะคะคุณได้ไพ่ Queen of Cups ขึ้นมองว่าคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนผู้หญิงคนนี้มากหรือว่าจะเป็นคุณแม่หรือจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะหรือมองว่าตัวคุณในช่วงนี้ เขาอยากจะให้คุณปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากๆหน่อยก็เป็นไปได้หรือตัวคุณอาจจะมีงานหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะถ้างานนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์จะดีมากนะคะตรงจุดนี้โอเคแล้วก็บอกก่อนว่าคือเหมือนกับในช่วงนี้ค่ะคุณมีความเกี่ยวข้องเหมือนกับคิดเรื่องเงินมากเป็นพิเศษนะคะมองว่าถ้าในส่วนของอดีตที่ผ่านมาในการทำงานนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะแล้วก็คือคุณอะได้ไพ่เดทขึ้นไพ่เดทเนี่ยเป็นการจบของอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกมีปัญหาเข้ามาไพ่เดทเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผ่านอุปสรรคมีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตคุณเนาะแล้วทีเนี้ยคุณก็จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้อะต้องบอกก่อนว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจบลงนะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเจอในเรื่องที่มันไม่ดีอะไรมากมายต่างๆนานานะทุกอย่างมันจะจบลงได้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ Wheel of Fortune ด้วยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันมีการหมุนเวียนของโชคชะตาและอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความแบบทุกข์ใจไม่สบายใจนะที่ผ่านมานะต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีการหมุนแล้วค่ะไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเนี่ยคุณได้ไพ่ Victory ไพ่6ไม้เท้าเกิดขึ้นมองว่าคุณจะได้รับชัยชนะในเร็วๆนี้นะได้ไพ่6ไม้เท้าขึ้นสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณปรารถนาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะการเงินคุณจะประสบความสำเร็จได้แม้ว่าที่ผ่านมาตัวคุณจะรู้สึกเหนื่อยหนักเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินนะ
ใบนี้จะบอกว่าคุณมีความขัดสนเกิดขึ้นก็เป็นไปได้คือที่ผ่านมารู้สึกหนาวเหน็บรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งเหมือนมีคนทิ้งให้คุณต้องทำงานต้องสู้กับสิ่งนั้นด้วยตัวคุณลำพังอะค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยท้อเหลือเกินในภาระการรับผิดชอบครั้งนี้นะคะเห็นไหมว่าสองคนนี้ถึงว่าเขาเป็นขอทานนะแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อข้างหน้าไพ่นี้ก็เหมือนกันบอกว่ามีคนทิ้งดาบอาจจะแบบไม่ได้สนใจคุณอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือคุณนะดาบแปลว่าคำพูดความคิดนะหมายความว่าเขาว่าอาจจะทิ้งดาบไปแล้วอะคือเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วว่าคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณอะไพ่ก็บอกว่าถ้าคนที่มีการทิ้งคุณไปไม่สนใจอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณอ่ะฉวยโอกาสนี้นะเอามาเป็นพลังในการที่จะเอาชนะเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้มองว่าในครั้งนี้คุณมีได้ไพ่ไฮโรเฟนขึ้นซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์อาคนานะคะเป็นไพ่หลักมองว่าคุณจะมีการไปเกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่นะคะถ้าคุณมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องพูดนำเสนอข้อมูลหรือเป็นกุญแจสำคัญของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมากเลยนะคะตรงนี้หรือว่าเป็นองค์กรต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็คือหรือว่าที่ผ่านมาถ้ามีเหตุการณ์ข้องใจเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเป็นเนี่ยมีคนทอดทิ้งคุณไปไม่สนใจเหมือนกับเป็นอุปสรรคเข้ามาไม่ได้มาช่วยเหลือคุณในการทำงานครั้งนี้นะบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้คุณให้อภัยเขาก็ได้นะแล้วมันจะทำให้คุณผ่านในส่วนของจุดนี้ไปได้นะคะโอเคถามเรื่องการเงินของคุณจริงๆอ่ะตัวคุณก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคนราศีกุมนะแต่มองว่าขอให้ระวังนิดนึงเนื่องจากในอนาคตที่จะเข้ามาเนี้ยมันมีเหตุแบบขัดสนน่ะเหตุขัดสนอาจจะเพราะว่าคุณได้เอาไปใช้ในการลงทุนอะไรบางอย่างหรือเปล่าตรงเนี้ยไพ่เดทขึ้นมันมีอุปสรรคผ่านเข้ามาในสมัยก่อนน่ะไพ่เดทไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันมีเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรครู้สึกว่ามันมีความท้อแท้เหนื่อยเสียใจถามว่าความขัดสนทางการเงินขอให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะแม้ว่าจะมองว่าตัวคุณอ่ะจริงๆเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอ่ะแต่ว่าช่วงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอ่ะขอให้ระวังการใช้เงินนิดนึงนะคะแต่ยังไงเสียคุณได้ไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแจงมองว่ามันจะผ่านไปได้นะไม่เป็นไรแล้วก็ในอนาคตคุณมีโอกาสอันนี้เป็นไพ่2ดาบขึ้นมองว่าคุณอาจจะมีความคิดมีไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นงาน2งานคน2คนโอกาส2โอกาสเกิดขึ้นตรงนี้เป็นไปได้นะแต่ว่าก็คือคุณเหมือนกับต้องตั้งใจเลือกหน่อยว่าจะไปในทางไหนเหมือนกับช่างใจต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าใครที่อยากจะเรียนต่อนะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อไกลถึงต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นการเรียนต่อระดับสูงเป็นขั้นด็อกเตอร์ได้เลยนะคะตัดสินใจถ้าจะไปเรียนต่อเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะโอเคอันนี้เรื่องของทั่วๆไปเนาะก็สรุปของเรื่องทั่วไปที่บอกถ้าเป็นเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคนทอดทิ้งคุณไปเนี่ยไม่เป็นไรนะปล่อยเขาไปนะคะอุปสรรคที่เข้ามาจังมองว่ามันได้จบไปแล้วนะมันจะเป็นการหมุนเวียนของโชคชะตาและสิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงไพ่ทาวเวอร์ขึ้นเนาะมันเป็นการแบบจบลงในส่วนนั้นน่ะมันเป็นการจบลงในส่วนที่รู้สึกว่ามันยังไม่ดีพออย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่อ่ะมันจะจบลงได้นะโอเคเดี๋ยวแจงขอดูไพ่สรุปของการงานการเงินหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาให้จบทีละเรื่องดีกว่าเนาะเพราะว่าแจงเพิ่งทำไพ่ความรักไปเนี่ยเดี๋ยวท่านอื่นๆที่เขาสนใจการงานการเงินเยอะเป็นพิเศษจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดแต่เรื่องความรักเนาะนี่แจงอัดเสียงไปแจงยังคล่องใจอยู่เลยนะว่าแบบจะได้ยินกันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ใช้หูฟังอัดครั้งแรกไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาลองคอมเมนต์ให้แจงหน่อยนะคะว่าได้ยินกันหรือเปล่านะขอสรุปในเรื่องของการงานค่ะ3ใบแล้วกันเนาะการงานในช่วงเดือนมกราคมนี้การงานบอกเลยว่าไพ่ต่างชาติขึ้นเยอะมากเลยอะ The World เป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใหญ่ๆเนาะตรงเนี้ยที่มันแบบ
มันชัดมากถ้าเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้จะดีมากได้ไพ่ King of Swords ขึ้นด้วยไพ่ King of Swords เนี่ยเป็นการติดต่อการใช้นำเสนอความคิดคำพูดหรือเป็นการติดต่อทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะตรงนี้กับต่างชาติเนาะแล้วก็ได้ไพ่ The Emperor ขึ้นด้วยมองว่าการงานคุณมีโอกาสติดต่อกับต่างชาติสูงมากเลยนะคะต่างประเทศสูงมากในช่วงนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแจงมองว่าด้วยความที่คุณได้ไพ่ Victory ขึ้นอะยังไงก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะวันนี้แจงจัดพร็อพอาจจะเบี้ยวๆไปนิดหน่อยเห็นหมอนแจงอยู่ไม่เป็นไรนะคะมาอายตอนหลังตอนที่จัดถ่ายไปละโอเคมาคุยกันต่อในเรื่องของการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะการเงินขอไพ่สรุปการเงินของคนราศีกุมเดือนมกราคม3ใบค่ะโอเคการเงินอย่างที่บอกได้ไพ่5เหรียญขึ้นเนาะโอเคการเงินอะมันมีไพ่5เหรียญขึ้นคือจริงๆจะพูดว่าตัวคุณเองที่บอกไปมีความมั่นคงทางการเงินสูงมากนะคุณราศีกุมนะแต่ได้เฉพาะเดือนนี้เหตุการณ์ข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนกับมีอุปสรรคเข้ามาหน่อยอ่ะในเรื่องการจะสร้างเงินของคุณการได้เงินของคุณมารู้สึกมันจะยากลำบากเป็นพิเศษนะแต่ไม่เป็นกังวลค่ะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากเพราะว่าถ้าเงินที่บอกไปถ้ามาจากต่างชาติต่างชาติต่างประเทศหรือว่าเงินที่มาจากการเดินทางตรงนี้แจงมองว่าคุณจะได้เงินจากตรงนี้เนาะหรือไพ่อยากจะบอกว่าขอให้คุณใช้เงินอย่างมีหลักการและเหตุผลหน่อยนะ The Chariot ขึ้นแบบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ต้องใช้เหตุผลมากๆต้องสมดุลทางความคิดมากๆนะคะแล้วก็ได้ไพ่ The Lovers เข้ามามองว่าการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมาจากในส่วนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนงานหรือว่างาน2งานตรงนี้จะมีเงินเข้ามาตรงนี้ได้มากกว่ายังไงก็เสียแล้วแต่เนาะต้องบอกก่อนว่าขอให้คุณใช้เงินอย่างเขาเรียกว่ามีสติหน่อยอะไพ่นี้ขึ้นอะ The Chariot ขึ้นอะขอให้ใช้ความคิดมากๆหน่อยนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบปีใหม่เทศกาลหรือเปล่าก็มีโอกาสสูงที่แบบจะต้องใช้การจับจ่ายออกไปประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ในเรื่องความรักด้วยทีนี้มาดูความรักกันว่าเป็นยังไงเรื่องความรักของคนราศีกุมนะคะgetting to know each other นะคะ romantic feeling นะคะแล้วก็ playfulness นะคะโอเค getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost selves to each other your bond depends deep ขอโทษ deepensนะคะมองว่าไพ่อยากให้คุณอะลองเปิดใจศึกษานะคะกับคนที่จะเข้ามาในอนาคตครั้งนี้ให้มากๆนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ romantic feeling your feeling are real and worth exploring นะคะคุณจะเจอคนที่ทำให้คุณมีความรู้สึกโรแมนติกอะรู้สึกมีความสุขที่อยากจะอยู่ใกล้อะค่ะแล้วก็ playfulness นะคะ to recapture romance allow your innerUseful spirit of fun to shine นะคะมองว่าเขาบอกว่าให้แบบ playfulness อะแบบสนุกสนานกับความรักครั้งนี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะก็ลองดูก่อนก็ลองคบกันไปดูก่อนอย่าแบบไปตั้งคาดหวังยิ่งเราคาดหวังในความสัมพันธ์เรายิ่งเสียใจมากนะคะก็ปล่อยไปไม่เป็นไรเพราะว่ามองว่าในเรื่องความรักอะที่บอกไปคุณมีโอกาสมีคนเข้ามาถ้าน้ำตรงนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณปัจจุบันก็อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นธาตุน้ำนี่แหละเข้ามาให้ความรักคุณได้ธาตุน้ำก็มีกรกฎมีนพิจิกธาตุดินก็เป็นพฤษภกันมังกรนะคะตรงนี้เข้ามาหาคุณได้อะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นคนลักษณะทำงานเกี่ยวข้องกับความตายก็คือหรือว่ากับสถานพยาบาลตัวอย่างเช่นคุณหมอเภสัชท่านตาหรอหรือว่าพวกเทคนิคการแพทย์ทำงานโรงพยาบาลนะคะหรือว่าพวกทหารตำรวจก็ได้หรือจะเป็นคนในเครื่องแบบตรงนี้เนาะก็ได้นะคะไพ่วิกตอรี่เข้ามาหรือจะเป็นไฮโรเฟนก็เป็นพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยโปรเฟสเซอร์หรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่กุมกุญแจเป็นคนที่แบบให้ความรู้คนในองค์กรต่างๆเป็นพวกโค้ชเป็นคนพูดแบบให้ความรู้คนตรงนี้ก็ได้ที่จะเข้ามาคุณในช่วงนี้นะมองว่าตอนเดือนมกราของคุณเนี่ยถามว่าคุณได้ไพ่วิกตอรี่ขึ้นนะคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะมีคนมามอบความรักให้คุณน่ะ
แต่ว่าตอนนี้มองว่าตัวคุณเองอ่ะยังอยู่ในช่วงแบบชั่งใจเลือกว่าเอายังไงดีนะคะทางสองทางคนสองคนแบบยังเลือกไม่ได้อยู่แต่มองว่ายังไงเสียถ้าที่ผ่านมามีคนเคยทอดทิ้งคุณไปนะอาจจะเหมือนกับอยู่ๆคุยกันแล้วเงียบหายไปขาดการติดต่อแบบเนี้ยอาจจะขาดติดต่อจากผ่านจากทางโซเชียลเนาะตรงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะในอนาคตเนี้ยมองว่าแบบ View of Fortune ขึ้นมันเป็นการหมุนของกงล้อโชคชะตาแล้วอะยังไงอะคุณจะแบบเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนแต่มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์มากกว่านะหรือว่าบางคนของบางคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วมีเหตุที่แบบว่าคนที่เขาตีจากคุณไปนะคะเงียบๆหายไปซะอย่างนั้นเนี่ยแบบขาดการติดต่ออะได้ไพ่ The Tower ขึ้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเดทขึ้นเป็นการจบถ้าจะจบก็จบได้นะตรงนี้นะบอกก่อนมันจะจบลงอะแล้วก็ View of Fortune ขึ้นมองว่าคุณมีโอกาสมากที่คุณจะเจอคู่แท้ของคุณเข้ามานะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องผ่านการแบบรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหงาเศร้าใจก่อนอะไรเงี้ยถึงจะเจอคนรักที่ดีๆได้นะคะหรือบางคนที่มีเหตุทะเลาะกันนะไพ่ไฮโรเฟนขึ้นเขาก็บอกว่าขอให้คุณแบบให้อภัยคู่ของคุณก่อนนะว่าเป็นยังไงว่าแบบเขาอาจจะเคยผิดพลาดอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณให้อภัยเขาอะมันจะสามารถทำให้คุณแบบกลับมาคบกันได้มองว่าตอนนี้คุณกำลังลังเลค่ะในความสัมพันธ์นะถ้าถามว่าในเรื่องความรักก็เหมือนกันคือกำลังลังเลอยู่ว่าเอายังไงดีจะแบบจะกลับไปคบไม่กลับไปคบหรืออาจจะเป็นการที่ว่าจะเลือกคนไหนอะไรเงี้ยไพ่จบของคุณคือได้ไพ่สองดาบอะเป็นการที่จะเลือกซ้ายเลือกขวาดีก็เป็นไปได้นะมีแบบเหมือนมีทางเลือกเข้ามาหาคุณเยอะหน่อยอะค่ะช่วงนี้นะโอเคขอไพ่สรุปของคนราศีกุมความรัก3ใบไพ่เดือดขึ้นอีกแล้ว อ่ะโอเคได้ไพ่8เหรียญขึ้นมองว่าบางคนที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่บอกว่ามีคนรักเข้ามามอบความรักให้เนี้ยค่ะไพ่เนี้ยจริงๆเป็นไพ่ขอแต่งงานก็ได้หรือเป็นไพ่แบบการมอบความรักการเริ่มความรักได้มองว่าคุณน่ะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เนาะซึ่งไพ่ถึงได้บอกว่าเขาให้ getting to know each other นะก็ค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปค่อยๆรู้จักกันไปนะได้ไพ่เดทขึ้นมองว่าสำหรับบางคนถ้าต้องจบก็ปล่อยจบไปเนาะแบบเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีเข้ามานะคะ View for Fortune ขึ้นคือถ้าที่ผ่านมาคุณมีคู่แล้วคุณรู้สึกแบบท้อแท้เสียใจคุณมีความทุกข์มากกว่าที่คุณจะมีความสุขอะก็ขอให้ปล่อยให้จบลงไพ่เดทขึ้น2ใบนะคะเขาอาจจะมาย้ำเตือนคุณก็ได้นะว่าบางทีถ้าอะไรที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะสมอะขอให้คุณจบลงแล้วเห็นไหมว่าคุณมีพระอาทิตย์ขึ้นปลายทางนะคะแล้วก็ได้ View of Fortune ขึ้นแบบเนี้ยยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้นะแม้ว่าตอนนี้คุณจะลังเลอยู่นะคะตอนนี้มองว่าคนธาตุดินมีอิทธิพลกับคุณมากเลยค่ะดินก็คือมังกรกันแล้วก็พฤษภนะคนเนี้ยจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณมากๆเลยลักษณะเขาก็จะเป็นคนที่ดูนิ่งดูแบบใจเย็นนะคะดูเรียลลิสติกนะคะตรงนี้โอเคถ้ายังไงแจงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามฟังกันตลอดเลยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ